ตอนบ่ายพวกเมื่อคืนพวกผมตีเสร็จแล้วไปพักเมื่อบ่ายมันมีไม่มีเขาไปประชุมเลยไม่รู้อ่ะพี่ไม่เป็นไรตู้ตรงนั้นน่ะเข้าใจแต่ว่าของพี่โดน NTR เข้ามา2กลุ่มเลยอ่ะเอเดียมา2กลุ่มใช่ครับเอเดียมา2กลุ่มแล้วพี่ๆเขาเข้ามาแต่ว่าผมบอกเขาแล้วครับแต่เขาวิ่งไล่ตีไอเปมาดิเอางั้นให้บ่ายอธิบายให้พวกฟังก็ได้อ่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราห่อเราโดนจับเราจะไม่โดนเราจะไม่โดนค่าปรับอื่นอ่ะพี่เราจะโดนค่าปรับแค่ห่อเฉยๆกุมห่อไม่มีพวกหลบหนีใส่หน้ากากหรือว่าขัดขวางอ่ะน่าจะไม่มีพี่ถ้าเราใช้ปืนยิงพิเศษไหมครับพี่ดูว่าเนี่ยเชิญพี่เดโดมเนี่ยร้อยพี่ถามพิเศษไหมถามพิเศษไหมน่าจะธรรมดาเลยธรรมดาสามห้าพี่พิเศษ40โอ้วอให้หน่อยดีพวกมิดอ่ะจะใส่คนกันได้ครับแล้วก็เรื่องแรมเพจเนี่ยพิเศษได้ไหมอีกห้าพิเศษดีมีอะไรเพิ่มไข่มาดิเพิ่มไข่เพิ่มเพิ่มเส้นดิหรือชอบอยู่ที่เลือกอ่ะไอ้แซมกระเทียมเจียวหรอแปลกๆกระเทียมเจียวสั่งหมูได้ป่ะสั่งหมูได้ป่ะแซมนี่ปอบหนักเลยอะไรอ่ะพี่มึงขับตั้งใจขับนะแซมมึงประชดพี่กูเหรอเอ้ยบางเด็กมึงนี่หัวล้อสมเพชมึงด้วยเหรอวะแบบนี้ไม่ใช่ครับพี่แซมทำไมทำงี้วะใช่ครับพี่เฮ้ยเราเรื่องแรมเพจไปยืนหัวล้อหลังรถไอ้โทนี่5ทีเฮ้ยบังให้ปอมนะเออขอทำพี่เฉินจริงใจด้วยเหรอแล้วไงว่าไงบาพี่เฉินแล้วก็มีจริงใจหรือไม่จริงใจอะพี่แบบไม่จริงใจก่อนไหมพี่เอาไปสภาก่อนไปห้าไปเฉินไปสภาก่อนไปให้พวกมึงสภาก่อนไปเรียกแล้วอย่าเดินผ่านนะยังไม่ครบ5ดีครับพี่เข็มไปด้วยพี่เข็มอยู่ไหนวะมิดไปมิดปะจงสู้เฮ้ยบางหรือเด็กมึงหรือสั่งอะไรไม่ได้หรอไว้บ้างไอ้อุ่นเป็นอะไรเนี่ยขับที่เลือกต้องไปขับอื่นแล้วแต่ผมอยากเรื่องทูเวย์อยู่ที่ไอ้ที่นั่นน่ะคือผมอยากรู้ถ้าเราตีตำรวจอ่ะมันก็เหมือนเดิมป่ะทูเวย์ในความหมายคือรู้สึกว่าน่าจะเหมือนเดิมนะโทนี่คือเหมือนเพราะเหมือนกับว่าเขาลดการทำงานตำรวจใช่ครับถ้าสมมติว่ามึงอุ้มมันก็โดนแค่อุ้มไงมันก็ไม่เกี่ยวไงใช่แต่ถ้าตีตำรวจนะตีตำรวจเหมือนเดิมแต่ถ้ามึงไม่ได้อุ้มอ่ะมึงตีตำรวจอ่ะมันก็โดนแค่ตีตำรวจไงมันก็ไม่ได้โดนอุ้มไงถ้ามึงไม่ได้อุ้มอ่ะแบบว่ามึงตีอย่างเดียวอ่ะเข้าใจมันก็โดนตีตำรวจอย่างเดียวไงแต่ถ้าเราอุ้มด้วยตีตำรวจด้วยก็น่าจะโดนอุ้มอย่างเดียวมั้งครับที่นาพูดอ่ะที่วันนั้นอธิบายจะไม่โหดไปหรอวะผมว่ามันจะเอาจะตีตำรวจกันเละเลยนะพี่งั้นอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวเขาคงมีมาตรการอ่ะเยอะกูไปไงอ่ะใช่ป่ะผมว่ามันโหดไปนะพี่ว่าพี่เก่งว่าเขาจะไม่จับอุ้มแล้วเขาเอาไปนะนี่แทนนะดิตีอย่างเดียวดิบิลลี่ลืมเปลี่ยนชุดนะน้องชายไม่ใช่ไอ้พี่ไก่แซมอะไรนะน้องชายอะไรนะมีก่ออยู่แต่ต้องเป็นโทนขาวพี่โทนขาวพี่ไม่ป่ะบิลลี่ต้องใส่นี่เพราะว่ามันบังคับว่าต้องเป็นปืนนี่แหละไม่รู้หลงมันคุยไว้อ่ะแล้วเขาอยากไปเปลี่ยนตับเอ็ดพันกูไปวะไม่เดี๋ยวพี่อ๋อไม่เท่านี้พี่จำไปแล้วดามบอกมีบอกเรื่องอาวุธไงอย่าลืมดิที่ว่าอาวุธมันตำรวจมันลงดีเทลไปอีกอ่ะมันเป็นอีกขั้นนึงคือเขาต้องใจทำมาเพื่อตีกับพวกมึงอ่ะถ้ามึงจะตีอ่ะไม่มีเวลาลั่นบ่นหน้าดีครับนะหน้าดีครับรีบออกไปพี่เดียวแซกต่อโอเคห้าล้านบ่นเอาเท่านี้มาเห็นไม่ได้ส่งเวลาครับบอสมาแล้วมาคุยเลยสวัสดีครับนั่นแหละก็คือน้องๆไปเจอมาครับเหตุการณ์ไอ้คนที่เจอไอ้ทองหรือพี่จอดอ่ะเล่าเลยพี่ตอนแรกเห็นให้กูแยกไปงานร้านด้วยป่ะเพื่อนหรือว่าไงตู้อยู่อีกลูกนึงถูกป่ะตู้เออมึงมาช่วยงัดร้านน่ะเดี๋ยวได้ไอ้นี่บ้านประมูลป่ะกูมีเฟอร์อยู่ใช้เฟอร์อยู่เออแป๊บเดียวนะเพื่อนช่วยกันไม่ได้ร้านไม่ใช่หรออันเนี้ยคือ DG อ่ะไม่รู้อะครับพี่มีประชุมกันตอนบ่ายเพิ่มถูกไหมครับพี่ตอนบ่ายพวกเมื่อคืนพวกผมตีเสร็จแล้วไปพักเมื่อบ่ายมันมีไม่มีคนไปประชุมเลยไม่รู้อะพี่ไม่เป็นไรตู้ตรงนั้นอะเข้าใจแต่ว่าของพี่โดน NTR เข้ามา2กลุ่มเลยอะเอเดียมา2กลุ่มใช่ครับเอเดียมา2กลุ่มแล้วพี่ๆเขาเข้ามาแต่ว่าผมบอกเขาแล้วครับแต่เขาวิ่งไล่ตีไอเปมาดิก็มีเสียผลประโยชน์คือที่เอกบอกเขายังวิ่งไล่ตีไอเปมเลยถ่ายเปมได้เลยไปนุกไม่ต้องเชื่อมใช่ครับใช่อันนี้เองลองถามเปมได้เลยพี่ไม่ได้มาหาเรื่องหรืออะไรนะแต่ว่ามันเข้ามา2กลุ่มจริงอ่ะเพราะว่าไอ้เปมมันก็ปืนอยากจะรีไฟท์ไอ้คนนั้นก็เอาไม้วิ่งไล่ตีไม่เลิกอ่ะพี่ก็ไม่อยากไปพูดแทรกเบรกระหว่างที่เพียงเล่นกันไงก็เห็นว่าอ้าวทำไมเอ็นยามา2กลุ่มวะเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนพี่ไอ้เปมมึงมาอธิบายตรงมึงดิที่มึงโดนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอธิบายให้ตู้ฟังครับนะครับนะมาเอ็นยาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือวันนี้ประชุมกันว่าพอดี
พอดีว่าไฟอ่ะมันจบนานเกินใช่ไหมตู้แล้วคนมันนอนนานก็เลยเปลี่ยนไปใช้เป็นวิธีว่าโอเคชุดไหนไปถึงลูกไหนก็ให้อยู่ลูกนั้นไม่ให้เติมลูกต่อไปนึกภาพออกไหมตู้แต่อันนี้เป็นแค่ทดลองใช้ตู้เข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจประมาณนี้ประมาณนี้คือเราไม่เข้าใจเราไม่ได้มาใช่วันนี้เราไม่ได้มากันก็เลยเนี่ยพี่อัปเดตให้เวลาเราไปลูกไหนยังไม่ให้เติมจนกว่าพี่จะสรุปอีกประมาณสักขอสัก3รอบรีไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอบาวตี้มาพี่กำลังเก็บฟีดแบคอยู่จะแม้ไหมว่าจะสรุปแล้วจะให้เติมหรือไม่ให้เติมเพราะว่าจุดประสงค์ที่ทำมามันเราเสริมชีวิตประจำวันให้เขาเราไม่ได้ต้องการความแฟร์นึกภาพออกไหมคือเหมือนกับว่าบางคนเขาอยู่กันน้อยแป๊บนึงบางคนเขาอยู่กันน้อยเขาก็จะได้มีอะไรทำอันนี้พุ่งตรงเลยคือเราไม่ได้ทำมาเพื่อความแฟร์มันคือเงื่อนไขเล็กๆที่แบบใส่ลงไปให้เขาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากระหว่างวันนะคือเหมือนมีอะไรทำตลอดอะอยากจะให้เข้าใจกันสักนิดนึงวันนี้เป็นวันแรกเพราะฉะนั้นอะไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็ความผิดพลาดเนี่ยมันก็แค่ไม่ได้เข้าคืออยากจะให้ทั้งดูไว้ทั้ง NTR เข้าใจด้วยครับครับนะแล้วก็ไอ้นี่ไอ้หนุ่มนี่ใครเนี่ยมะเขือมะเขือเรื่องไอ้เราไม่ได้เข้าประชุมเพราะฉะนั้นไม่ถือโทษโกรธกันแต่เราพี่ขอดูการสื่อสารเราหน่อยว่าเราจะไปอัปเดตเพื่อเรายังไงให้เข้าใจตรงกันตะกี้พี่อธิบายเราทั้งคู่เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจครับโอเคอ่ะไปเข้าใจดีโอเคแล้วดูไว้ยังไงต่อว่ามาต้องผมฝากเสริมเรื่องที่พอครับนะเพราะว่าไอ้ตรงไอ้ที่ว่าเวลาเก็บปุ๊บอ่ะเวลาโดนยิงปุ๊บอ่ะเวลาโดนยิงปุ๊บอ่ะปกติมันแคนเซิลใช่ไหมครับแล้ว uh-huh. มันนอนเก็บได้ด้วยนะครับอันนี้ฝากนะเสริมไปหน่อยบาวตี้ไอ้นอนเก็บนี่หมายถึงไงครับตอนที่ล้มอยู่ตอนที่หน้ามันอยู่ถูกไหมคืออันนี้ที่น้องแจ้งมาคือเวลาโดนยิงล้มปุ๊บมันกดเก็บได้เลยมันกดเก็บได้ครับหมายถึงว่าเวลาปกติเราปืนยิงล้มใช่ไหมครับมันจะแคนเซิลถูกไหมแล้วนอนก็กดเก็บต่อได้เลยโอเคเราทราบครับเอ้ยขอแบบด่วนนะเซฟเซฟนี่ก็ให้เอ็นทีอาร์อธิบายดิเราเห็นเอ็นทีอาร์ทำยิงอย่างจะด่วนเนี่ยถามเอ็นทีอาร์ก็เลยลองถามเอ็นทีอาร์ดูเพื่อนล้มแล้วเพื่อนก็เก็บเลยตอนที่ล้มเลยอันใส่กดลงไปก่อนประกาศลงไปก่อนประกาศเซิร์ฟเวอร์ลงไปก่อนว่าให้ยืนเก็บเท่านั้นต้องเปลี่ยนไปเยอะต้องกดแก้เหมือนว่าตอนล้มโดนยิงปุ๊บเรานอนเก็บได้ต่อแต่ลุกขึ้นมาโดนยิงก็แคนเซิลเหมือนเดิมครับใช่แต่มันก็เสียเวลาไปเท่าไหร่อ่ะมันเสร็จได้ไงตู้มันเก็บไว้จัดเลยมันโดนยิงมันก็ถ้าจะเซตมาเพื่อนอนเก็บอ่ะมันเก็บปุ๊บมันก็เสร็จเลยไงชอบด้วงลุกเดิมนะครับเพราะหลอดมันไวด้วยใช่หลอดมันไวไวมากที่เสนอคือปรับจะเล่นสนุกกว่าครับดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอขอให้เมลบีเขาแก้ไขก่อนเรื่องนอนเก็บมาตึกแดงอ๋อขอมาคืนให้เพื่อนที่ได้ไปเมื่อกี้ด่วนที่สปาร์ลูกบอลมันแม่ตู้มีกระดกลิ้นซะด้วยชุดเดียวมึงเล่น3แผลตู้ว่ามึงโดนแล้วตู้น้องไอ้เหี้ยมึงรอดไปเราเนี่ยไม่ใช่ครับพี่ไม่รู้จริงครับพี่ตอนบ่ายชุดเดียวมันให้มา3แผลโกหกยังย่อเยอะอยู่เลยโกหกเดี๋ยวอัปเดตครับเยอะอะไรอัปเดตให้เค้าอีก่อนไอ้ตั๋วตลาดมืดพวกเนี้ยครับเรามันปล้นกันได้แต่ว่าเรายกให้กับเก้าอี้เป็นคนควบคุมแล้วกันครับถ้าเกิดว่ามีคนปล้นนอกเหนือจากเงื่อนไขนี้พวกคุณก็จัดการไปเต็มที่ให้เต็มที่เลยครับไม่ต้องยื่นไม่ต้องใช้การ์ดมันเป็นถ้าเกิดว่าเป็นการควบคุมเจ้าอี้ครับผิดกฎจัดการให้เลยได้ครับในส่วนของตลาดมืดที่กำลังจะมาเร็วๆนี้อืมเฮียถ้าใครปล้นนะกูบอกเลยพะโล้อีนงแน่ไม่ให้มีใครควบคุมถ้าใครปล้นล่ะก็พะโล้อีนงแน่กูบอกเลยสบายสบายใครปล้นโคตรซวยบอกเลยโคตรมหาซวยโอเคนะไอ้เรื่องตลาดว่าไม่มีใครกล้าปนแล้วเออยกไว้เก้าอี้ป้องกันเองกว่าอันเดอร์กราวจะมายกไว้เก้าอี้ป้องกันเองพูดจบกันกูป้นเฮียเลยสัตว์นี้อ่ะเดี๋ยวเอ้ยเอาเพนไปยัง 30,000 ขวดอ่ะอยู่ที่เปมครับเปมน่าจะรับเลยเปล่าเรียบร้อยแล้วครับนะเรียบร้อยแล้วครับผมครับแล้วอันนี้เขาชำระเงินหรือยังค่าปรับพี่อุ้มประชาชนอ่ะเคลียร์แล้วครับ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 แล้วก็มีอัปเดตพิเศษไม่มีข้อต่อรองใดทั้งสิ้นสำหรับคนที่แต้มความประพฤติหมดลงมัลติเวิร์สไม่มีต่อรองอะไรเลยทราบครับอันนี้คือเก้าอี้เข้าใจด้วยนะทราบครับ
แล้วก็เวลามีใครมาสอบถามก็อธิบายแบบตามนี้แล้วกันได้ครับโอเคเรียบร้อยครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับผมครับขอโทษด้วยครับครับครับไม่เป็นไรตู้ไม่เป็นไรครับขอโทษครับไม่ใช่ครับครั้งนี้ให้นะตู้ครั้งนี้ให้นะครั้งนี้ให้นะขอโทษครับพี่ว่าไปนะสัตว์ไม่เดี๋ยวพี่จะโดนเดี๋ยวพี่โดนเองข้างในพี่โดนอยู่แล้วมึงโดนอยู่แล้วเพื่อนไม่เดี๋ยวพี่โดนไปพี่โดนกูโดนก่อนแล้วเพื่อนแหมเหตุไม่ต้องห่วงเขาเสร็จที่ออกมึงแน่พี่เฉินแจงยากเขายังไงพี่ลาลันได้ยังสีขาวนี่บอกจะไปหาได้ปะได้ครับพี่ดำพี่ได้ครับพี่ไหนรถอะเมียวรถพี่บินครับพี่บังเอ็นถอยแรกแต่พี่ขับได้ครับดินใส่ผมทำจริงได้ไงพี่ลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่งโดดอีกก่อนเดี๋ยวพี่ได้หลงมาด่าก่อนเดี๋ยวผมแก้ให้เขาชนมาป่าวไอเห็ดตึกแดงอะไรใช่ไหมเพื่อนมีครับพี่ไม่มีพี่หลงไม่มีฟรีมาเก็ตแม่งวางเราแล้วพี่เออมาเก็ตแรกเอาซะแล้วมีอันดับ4ทุกแค่มาเก็ตแรกก็รู้สึกได้ว่าน่าจะบันอะไอ้เกียร์เขาจะชนทำไมวะเออถูกไอ้เกียร์มึงขับมาชนทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เล่หลงมาด่าเราก่อนปั๊มหอยไงปั๊มหอยมีคนไปร้อยยังปั๊มหอยซีสานไม่นี่มึงจะไปเจอที่ไหนนี่งานร้านต่อแล้วใช่ไหมอยู่แยกคัทอยู่แยกคัทอยู่แยกคัทอยู่ใช่ไหมไม่มีคนมานะพี่จะมาอยู่ด้วยไหมระวังเอทีอาร์ไปนะระวังเอทีอาร์เขาแยกไปนะเพราะว่าเขามาแค่สภาสองคนเองจะเกิดแล้วนี่จุดสิบรอบที่แล้วกูไม่ได้ขายก็ไม่ขายไปด้วยพี่จะไม่แพ้บ้างเกียร์เป็นเฮียอะไรมึงวะพี่เกิดแลบลิ้นใส่ผมทำไมวะเนี่ยมึงชนทำไมอะเกียร์ชนทำไมอะไอแซมไม่ได้ขายพี่ไอแซมไม่ได้ขายเว้ยไอแซมไม่ใช่ขับดีกว่าพี่เจอผมไหมอะไม่แล้วเกียร์ชนทำไมอะเกียร์ชนเพื่อไอหลงอยู่ไหนแลบลิ้นด้วย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 ไอหลงอยู่ไหนวะไอหลงอยู่ไหนวะน้องๆมึงไงไอหลงจุดสิบได้ขายปะไอเฮียก็คนแลบลิ้นผิดแล้วมึงจะแลบให้กูเห็นไหมพี่เห็ดขายพี่มันขายไปเฮ็ดขายแล้วมึงรับลิ้นรับลิ้นพี่รับลิ้นไม่บอกอะไรเฮ็ดก่อนอ๋อไอ้รอบแรกไม่ได้ขายพี่รอบที่ส่งไปกระจกดำมองไม่เห็นพี่เสร็จแล้วมึงคุยกูนะมึงเสร็จแล้วมึงคุยกูด้วยพี่เฉินไม่หลงเสร็จแล้วคุยกูด้วยอะไรเมื่อกี้น่าจะพี่บ่าหรือเปล่าพี่บ่าไอ้เมียโทรมาอยากจะเอ็นดีอาร์เฉยเลยครับไม่ครับอะไรหูโคตรมั่วเพราะว่าคนอื่นอยู่บ้านหมดเลยพี่ตอนที่โทรทำไมวะไม่เอาจ่ายเลยก็ได้ไหมพี่เพราะว่าเอ็นเหมือนเอ็นดีอาร์ไม่เอาหรอกนะมึงยิ่งขับไปอยู่ติดแม่งเลยเนี่ยโหดแม่งไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ไรป่ะอีกทีผมมาละมีคนติดกันเถอะได้ๆเฮ้ยใครตีกันวะเฮ้ยเราไปประกาศจุดติดขึ้นด้วยกูขึ้นด้วยไม่แกอยู่ก่อนดิแกอยู่ก่อนพี่จะอะไรจากผมกันละมังเอาให้มึงอยู่ก่อนก็อยู่ก่อนเพื่อนพี่จะอะไรจากผมเอ้าไอ้หลงนี่คือน้องมึงนี่นึงมึงคุมไม่ได้แล้วคือกูก็บอกแล้วกูไม่ยุ่งนะน้องมึงอ่ะมันพูดไม่ได้แล้วไอ้เกียร์เดี๋ยวนี้มันเหี้ยมดื้อด้านอ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะไม่เป็นไรก็ไอ้หลงก็รับผิดชอบมียาให้กูอีก50ขวดมึงเอาไปขายรับผิดชอบแทนน้องมึงอ่ะไอ้หลงว่ามึงคุมน้องไม่ได้มึงดูดิดูมันดิมึงเปิดกล่องที่หนามึงด่ามันนะเว้ยมันก็อยากจะไปใส่ลิ้นมาล้อเลียนอ่ะมึงดูดิเปลี่ยนเนี่ยเอาไม่ต้องไอ้หลงยาไปขายเลย50ขวดอ่ะที่กูเอาไปเลยเพื่ออะไรไหนเกียร์โอ้โหโดนทุกทางอันนี้พอน้องมึงนะน้องมึงจะปล่อยมึงขายก็เรื่องของมึงอ่ะ50ขวดอ่ะใส่ขายยาวผมก็ใส่ขายยาวแล้วป่ะกูลองครับแล้วดูมันกวนตีบ้างมึงดูดิก็มึงจะแลบลิ้นทำไมมึงดูดิแล้วพี่ไม่เคยแลบลิ้นหรอมาดูไปเลยมาดูไปเลยนี่มันเสียงมันทุกคำเลยนะอุ้ยบางอย่างดูเลยมันเสียงมันทุกคำเลยนะหลงเสียงมันคำแล้วพูดเสียงมันทุกคำเลยนะมาดูเลยมาดูเลยคุมมันไม่ได้ไรหลงเมื่อกี้ดูกูก็พูดไม่ได้นะเดี๋ยวพูดอะไรกับมันไม่ได้บอกว่าไม่ใช่พี่ไม่เป็นพี่ผมหรอพูดกูเงี้ยแต่ก็บอกว่าผมแล้วก็อย่าแลบดิ้นให้ดูนะอย่าแลบดิ้นให้เห็นนะเนี่ยพูดผมอย่างงี้มาดูเลยไม่มีใครพูดได้แล้วนอกจากน้องที่ไปมองเทียบด้วยกันปะถูกว่าไอ้บางถูกว่าไอ้บางถูกว่ามึงกับกูพูดไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยไอ้เกียร์ไอ้เกียร์บอกเลยเมื่อกี้มีอะไรถึงผมหรือเปล่าครับพี่ไม่มีนะน้องพูดไม่ได้แล้วกูบางพูดไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ใช่พอกูพูดมันก็บอกว่าพี่เป็นพี่ของหมอเงี้ยกูเอาเฮียกูพูดเฮียได้อย่างเงี้ยรถไหนตัวนี้ตะกร้าพี่พูดตอนไหนอ่ะไม่พี่มาเตือนกูพูดไม่ได้เลยพูดตอนไหนเนี่ยอ๋อแปลว่ากูมันไม่ได้ก็ปล่อยไปคนนึงเลยยกไปเลยคนนึงทั้งนั้นให้มันทำอะไรก็ทำอย่าทำอะไรก็ทำเลยดูดิโอ้โหนี่ไงหลังจากนี้เกียร์ไม่โดนขับบั่มแก๊งก็ได้จะไปมีไอ้นี่คนอื่นไปเลยเหนียวคนอื่นไปเลยแล้วเกียร์อยากแต่งตัวอะไรก็ได้ไม่ใส่ชุดแก๊งก็ได้เวลาตีไม่ต้องใส่สูทก็ได้แล้วแต่เกียร์ยกให้เกียร์คนเดียวเลยจบดูดิปนชนดีอ่ะให้พิเศษคนเดียวเลยจบไม่จบพี่ก็บอกให้ไปเอาลิ้นออกเดี๋ยวไปเอาออกไม่เป็นไรเกียร์ไม่อยากเอาออกแล้วเกียร์คงใจใส่บางคนตีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ได้กวนตีนเรื่องคนตีเลยที่หนึ่งไม่ได้ไอ้หล่อยกไอ้หล่อยก
ไอ้หรอตัวซับเลยอะไรพี่เออทีแย่ไวเฮียพูดตัวนายไม่เปลี่ยนทีแย่ไวไอสัตว์พี่บังครับเอาของเอาของนะไอหลงเอามาของกูดิเพื่อนอันนี้เอาเดี๋ยวดิหลงเอาไปให้หมดเลยไอ้หลงกูอยู่ตรงรถที่เบิกรถไอ้หลงมึงกระเป๋าอะไรนะ42ครับพี่อะไรนะง่ายสั้นพี่หลงให้มาเลขอะไรนะ942คนถือยาแก๊งอะสั้นก็เดี๋ยวสั้นต้องเมาไอ้นี่กับพี่อีกมันมีอีกเพียบเลยคือไอ้ B ป่ะวะเออไอ้ C ไอ้ P ครับ P ครับ Pมีคนไปซีนด้วยเนี่ยอันนี้ที่ออกงานมานั้นเลย942นะใช่ครับพี่อันเนี้ยแล้วก็เออหมดละเดี๋ยวมีเท่านี้ละหมดละเพื่อนหมดละถ้าคุณรู้จุดเงินแดงแล้วหรอเอาเพื่อนI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.